น้องแตงโมลูกสาวแจ๊ดแจงมุ่งซ้อมกีฬาไอซ์สเกตเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอารมณ์ดีมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงนักร้องหนุ่มแจ๊ดชวนชื่อและภรรยาสาวแจงปุณาสาที่ออกมาอัปเดตความน่ารักของลูกๆอย่างน้องแตงโมและน้องแตงไทยให้พี่ๆแฟนคลับได้เห็นกันอยู่ตลอดนอกจากนี้น้องแตงโมพี่สาวคนโตยังเก่งด้านกีฬาเอามากๆโดยเธอยังเป็นนักกีฬาไอซ์สเก็ตพร้อมทั้งก่อนหน้านี้น้องแตงโมย,ยังคว้าเหรียญทองสามเหรียญและเหรียญเงินอีกหนึ่งเหรียญ หลังจากที่เดินทางไปแข่งขันสเก็ตนานาชาติน้าประเทศมาเลเซียได้สําเร็จซึ่งก็ทําเอาคนเป็นพ่อน,นั้นภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆล่าสุดแจ้งได้ออกมาเผยคลิปของลูกสาวขณะที่กําลังซ้อมว่าคุณหมอให้หยุดออกกาลังกายหนึ่งอาทิตย์พอครบวันก็กลับไปฝึกเหมือนเดิมเพราะเขาให้เหตุผลว่าเขาอยากติดทีมชาติเขามีเวลาแค่2ปีจริงจังแบบนี้มีก็ดีใจขอให้ความฝันสําเร็จนะคะทั้งครูทั้งลูกศิษย์เลยแอดลูกเกสราแอดปันดาพรมยศ เห็นถึงความพยายามของน้องแตงโมแล้วก็ทาเอาพี่ป้านณอาในวงการต่างเข้ามาชื่นชมในความเก่งของลูกสาวบ้านนี้กันเลยทีเดียวเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งถอดแบบคุณแม่มาเป้เลยคะ่ะ